ข้างหน้ามันมีสะพานนะครับเนี่ยมองไม่เห็นสะพานเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ October Rider นะครับก็คลิปนี้ผมจะบอกว่าตื่นเช้ามาหมอกหนามากนะครับเนี่ยผมแทบมองไม่เห็นตึกเลยนะก่อนจะเห็นตึกแบบถ้าตึกใกล้กันเนี่ยเห็นนะครับแต่ว่าถัดไปนี่มองไม่เห็นอะไรเลยนะจะบอกว่ามันหนามากๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในกล้องมันมองเห็นหรือเปล่านะแต่ความรู้สึกได้คือมันน่าจะเป็นอากาศหนาวนะครับแล้วก็มีน้ำค้างนะครับเพราะว่าที่รถที่อะไรเนี่ยมีน้ำค้างเกาะนะครับแล้วก็อากาศนี่เย็นจริงๆนะครับตอนเนี้ยที่กรุงเทพนะครับเนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่ฝุ่นนะครับถ้าเป็นขนาดเนี้ย เป็นหมอกเย็นนะครับหมอกอากาศเย็นนะถ้าใส่เสื้อแขนสั้นนี่ผมว่ารู้สึกเลยว่าอากาศเย็นแล้วก็มีน้ำค้างนะครับมีละอองนะครับก็ผมก็วอร์มเครื่องนะครับให้เครื่องมันร้อนสักนิดนึงนะก็ตอนนี้อุณหภูมิน้ำเราเย็นขึ้นมาปกติละก็เดี๋ยวออกไปกันเลยดีกว่าไปทำงานนะไม่รู้วิ่งบนถนนจะเห็นหรือเปล่าตอนนี้ฝ้าขึ้นชิวหมวกผมเต็มเลยนะไปนี่ขนาดมีแดดออกมาแล้วนะเนี่ยตะวันส่องโดมาเลยผมมองไปไกลๆนี่คือแบบขาวมากอะครับหมอกนะครับไม่ใช่คนข้างหน้ามันมีสะพานนะครับเนี่ยมองไม่เห็นสะพานเลยนะเดี๋ยวผมต้องไปยูเทิร์นใต้สะพานนะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเย็นนะขณะผมใส่เสื้อแขนยาวนะครับไปเราก็ให้ผู้สาวไปก่อนนะเราก็ค่อยตามด่าเขานะโอ้ยผมปิดชิวไม่ได้เลยนะฝ้าขึ้นเต็มเลยนะครับตีนสะพานนี่มองไม่เห็นรถอ่ะคือแบบตึกอะไรบ้านอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะสุดยอดยังก็อยู่ในหนังไซเดนฮิลนะโคตรโผคักแท้เป็นหมอก
อากาศเย็นนี่แหละครับไม่ใช่หมอกฝุ่นอะไรหรอกเพราะว่าผมสังเกตรถยนต์นะมันจะมีน้ำค้างมีอะไรเกาะอยู่นะแล้วก็บวกกับอากาศเย็นด้วยนะครับไม่ใช่ฝุ่นหรอกบางคนคิดว่ามันเป็นฝุ่นอย่างเดียวนะอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยหรือว่าหมอกที่ไหนอ่ะก็คิดว่าแต่จะเป็นฝุ่นอย่างเดียวนะ